ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้จัดไปคุยกันเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตปกติรถแข่งทุกคนก็ทราบดีมันต้องเร็วแต่บางการแข่งขันนะครับมีการเพิ่มคำว่า endurance แปลว่าอึดบางครั้งแข่งกัน6ชั่วโมงบางครั้งแข่งกัน24ชั่วโมงและก็ล่าสุดครับแชมป์โลกนักแข่งมาเยือนประเทศไทยและเปิดโอกาสให้ผมได้เข้าไปสู่โลกของพวกเขารถของพวกเขาเป็นอย่างไรเด็ดแค่ไหนเรางานใหญ่วงการมอเตอร์สปอร์ตครับ3นักแข่งระดับโลกของทีม Ferrari AF Corse นะฮะซึ่งปีที่แล้วทีมนี้เป็นแชมป์โลกในรุ่น GT2 โดยมี2นักแข่งนะครับจิมมี่บรูนี่คนซ้ายสุดและโทนี่วิลแลนเดอร์ขวาสุดนั้นเป็น2นักแข่งแชมป์โลกที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดในปี2014ความสำเร็จนี้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดบริษัทนาฬิกาชื่อดังอย่าง Hublot ผลิตนาฬิการุ่นพิเศษหลักล้าน Ferrari GT Championshipซึ่งมีเพียง25เรือนในโลกแล้วก็ไม่มีขายด้วยนะครับมาสดุดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทั้งสองยังให้เกียรติพาผมมาทัวร์ในรถ Ferrari 45ไปอิตาเลีย GTE นะครับที่พวกเขาคว้าแชมป์โลกอย่างยิ่งใหญ่ผมก็กวนไปนะฮะว่าบางรายการคุณแข่งกัน24ชั่วโมงกดปุ่มไหนสั่งข้าวได้เนี่ย Jimmy when I hungry which button do I push for room service That's the next year's car maybe That's 2016เขาตอบว่ารถปีหน้าน่าจะทำได้ฮ่าฮ่าฮ่านะคุณผู้ชมครับซึ่งในงานนี้คุณวรวุฒิพิรมภักดีรองกรรมการผู้จัดการบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งได้ประกาศว่าทางสิงห์นะครับจะสนับสนุนทีม Ferrari ไปอีก2ปีเท่ากับว่าแฟนมอเตอร์สปอร์ตในไทยจะมีโอกาสบินไปชมรถแข่งมันๆอีกแน่นอนจาก4ล้อมา2ล้อคุณผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์นี้จะมีการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกนะครับ World Superbike 2015บุรีรัมย์จัดไปศุกร์ถึงอาทิตย์นี้จะมีการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทยกับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์ชิงแชมป์โลก World Superbike Championship 2015ณสนามบุรีรัมย์ International Circuit นอกจากจะแว้นกันสนั่นโลกแล้วยังมีกิจกรรมสุดมันมอเตอร์ไซค์ผ่านผลสุดยอดคอนเสิร์ตจากมาสเกเทียร์และโจยบอยบัตรนะครับมีตั้งแต่300ถึง 2,000 หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาโดยช่อง3 HD เรานะครับจะมีการถ่ายทอดสดวันอาทิตย์นี้ครับบ่ายโมงถึงบ่าย3นะครับส่วนใครอยากดูเต็มๆนะฮะทางช่อง3 Variety ช่อง28ก็จะมีการถ่ายทอดสดเสาร์นี้บ่าย3ถึง6โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึง5โมงเย็นโดยทุกช็อตเด็ดเราจะจัดไปแน่นอนพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับเราจัดเต็มมามืดมันส์พรุ่งนี้17:15 นเจอกันครับ